้าถามว่าสิ่งที่ปันรักและมีความสุขที่จะทำตอนนี้ที่สุดคืออะไรก็คงจะเป็นแดรก Dress in a role as a girl The next show girl We love you You love me or you love them? I love you too. I love you too, but you should love them too. Tonight is a Sunday night. My penis is next to my asshole. Are you ready? Yeah! แดรกมันก็มีหลายแบบหลายคาแรคเตอร์ของมันซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นแดรกสวยบางคนก็จะเป็นแดรกตลกเฮฮาแต่ปันเชื่อนะว่าแดรกทุกคนทำออกมาด้วยความแพชชั่นเสมอและรักที่จะทำมันจริงๆ Alright, please give it up for the first show girl Panjaya Heel ปันรู้จักแดรกแรกๆก็น่าจะเป็นตอนที่ไปเรียนอเมริกาซึ่งแดรกคนแรกๆที่โด่งดังที่สุดในโลกก็คือรูพอลหรือแมรูนั่นเองค่ะที่อเมริกาอย่างเงี้ยนะโดยภาพรวมโดยภาพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแดรกควีนมันก็ต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมน้อยมากที่จะเป็นทรานเจนหรือว่า on the way to ถึงออกปะแต่ไม่ใช่มันไม่มีมันก็มีก็หลายๆคนก็เป็นแดรกควีนแล้วก็ไปเฉาะก็มีเยอะแยะมันก็คือผู้ชายแต่งหญิงอันนี้มันคือความน่าสนใจของมันตั้งแต่แบบแต่นะมันคือการ exaggeration ระหว่างQualityของการเป็นผู้หญิงขนตาก็จะใหญ่กว่าเดินก็จะพังปังกว่านมใหญ่กว่าหุ่นใหญ่กว่าเอวคอดมันคือการ express ความเป็นผู้หญิงให้มันมากกว่าเดิมเอาควอลิตี้ของการเป็นผู้หญิงมาคูณ10มันถึงจะสนุกไม่งั้นปันว่ามันน่าเบื่อเข้าวงการนี้ได้ยังไงหรอน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่หลังจากที่ปันชนะรายการ Best Her Thailandพอชนะเสร็จปุ๊บก็มีหลายๆที่ที่สนใจให้ปันไปแสดงอย่างเช่นที่ Stranger Bar กับ Maggie Chu ตรงละแวกสีลมตอนแรกก็ตัดสินใจที่จะมาเป็น Drag Queen ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นคำว่า Drag Queen เนี่ยคนส่วนมากยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรและคนก็ยังไม่ได้ยอมรับมากเขาแค่คิดว่าเป็นกระเทยแต่งหน้าแรงๆคนนึงแต่ตอนนั้นปันก็คิดว่าเราก็สนใจเราอยากไปลองทำดูเลยจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วการที่จะเอามันเป็นอาชีพเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ปันก็ไม่เคยวาดภาพไว้เหมือนกันนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่คิดว่ามีคนเขายื่นโอกาสให้เราแล้วเราก็ต้องคว้ามันไว้ก่อนและพยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับที่เขาตั้งใจให้โอกาสเราและให้เวทีเราไหวพอเราเริ่มทำได้แล้วเริ่มมั่นใจเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เป็นโฮสที่แม็กกี้ชูได้จัดการแสดงของตัวเราเองแล้วก็ได้สร้างทีมดึงสาวๆซีโมนเคนดี้มิตราและจ้าจ้ากับจิเซลก็มาทีหลังปันว่าประสบการณ์พวกนี้จากการที่ไปเรียนเต้นที่นิวยอร์กและไปประกวดตามที่ต่างๆมันเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับอาชีพการเป็นแดรกควีนของปันเลยครับ
เพราะการที่จะเป็นแร็กที่ดีได้ไม่ใช่แค่คุณร้องได้คุณเต้นได้แต่คุณต้องเพอร์ฟอร์มมันออกมาให้ทุกคนเชื่อในคาแรคเตอร์นั้นๆแต่คนภายนอกเขาไม่รู้เขาคิดว่าอาชีพแค่นี้ก็เป็นอาชีพง่ายๆขึ้นไปหายใจบนเวทีเปลี่ยนออกซิเจนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์บนเวทีลิปซิงไปงั้นๆน่ะใครๆก็เป็นได้ซึ่งไม่ใช่นับเป็นความโชคดีของปันด้วยที่ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยคิดว่าทำได้มาก่อนบางอย่างคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ซ้ำแต่พอมาลองทำดูแล้วเออว่ะเราทำมันได้มันรอดมันไม่ตายซึ่งทำให้มันหายเหนื่อยเลยไม่รู้อ่ะปันคิดว่าชีวิตเราทุกคนมีเวลาเท่ากันนะซึ่งคือ24ชั่วโมงบางคนบ่นว่าเวลาไม่พอทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีเวลาปันว่าไม่นะคุณแค่ต้องตื่นเพราะว่าถ้าคุณมัวแต่เกี่ยงนู่นเกี่ยงนี่ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีเวลาที่จะทำความฝันคุณให้เป็นจริงได้หรอกปันมองว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยเป็นสีสันที่จะกระโดดเข้าไปในชีวิตของผู้ชมหรือคนดูดึงเขาเข้ามาในโลกที่ทุกอย่างมันสวยงามดึงเขาเข้ามาให้เขาหัวเราะให้เขายิ้มให้เขาหลงไหลในความแปลกประหลาดของกระเทยบ้าพลังทำให้เขาลืมปัญหาที่เขามีในชีวิตเขาไปอย่างน้อยแค่5นาทีแล้วปันว่ามันเป็นอะไรที่แบบAmazing มากเลยบางทีเราก็ท้อเรื่องงานเหนื่อยจนหาทางออกไม่ได้แล้วก็เฟลสะสมจนแบบไม่รู้สึกไม่อยากทำมันอึนมันเครียดไปหมดไม่รู้หันหน้าไปทางไหนหรือบอกให้ใครฟังก็เลือกก็แบบเงียบดีกว่าอยู่กับตัวเองมากกว่าถึงขั้นกลับมาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเพราะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันไม่มั่นคงเหมือนที่คนอื่นเขาพูดหรือเปล่าวะเต้นกินรำกินจะทำไม่ได้นานขนาดไหนเดี๋ยวแป๊บนึงก็แก่แล้วป่ะมันไม่ใช่ว่าทำได้ตลอดไปหรือจริงๆแล้วหรือว่าเราไม่ประสบความสำเร็จจริงๆเพราะสิ่งที่เราทำมันอยู่ไม่ใช่เราหลอกตัวเองหรือเปล่าว่าเราแบบแตกต่างแต่สรุปแล้วปันรู้สึกว่าการเป็นแร็กเนี่ยมันเลิศเพราะว่าเราได้หลบจากการเป็นตัวของตัวเราได้สมมติคนด่าเราเป็นแร็กควีนเรากลับมาเป็นผู้ชายจบคนด่าเราเป็นผู้ชายคืนนี้กูแต่งหญิงแน่นอนมันเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาได้สักแป๊บนึงและดีลกับมันแล้วกลับมาดูใหม่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรโดยเอาอารมณ์ออกไปครอบครัวปันก็เคยมาดูการแสดงอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าป้ากับหมาไม่ค่อยได้มาบ่อยๆแล้วพักหลังๆเพราะว่านางแก่แล้วแล้วก็กินเหล้าได้ไม่ค่อยเยอะก็ต้องลำบากปินๆพากลับบ้านอีกแต่ปินรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันไปแม็กกี้หรือไปอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าปินคิดว่าไงโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมเพราะว่าปินมาเคยไปประมาณแบบอย่างน้อย200รอบอ่ะปินก็จะบอกปันอันนี้มันดีแต่ตอนที่ยูเทิร์นตรงนี้มันไม่ค่อย
ไม่ค่อยเจ๋งเท่าครั้งที่แล้วอยู่น่าจะนี่นู่นบ้างแล้วเขาก็บอกอ๋อคือเขาเทคเรื่องcriticismเก่งมากแล้วเขาก็แบบเทคฟีดแบ็กคนที่คอยมาให้กำลังใจเราบ่อยๆก็น่าจะเป็นน้องสาวกับเค้กซึ่งคือผัวซึ่งทุกครั้งเวลาไปแสดงอยู่แล้วเขาก็จะยืนมองอยู่ห่างๆคอยเล่นคอยต่อล้อต่อเถียงรับส่งบ้างอะไรบ้างมันเหมือนเป็นพลังหรือแรงบันดาลใจที่ได้เห็นแววตาเขาในคนดูอะค่ะมันทำให้เราอยากทำต่อไปอะกำลังใจตรงนี้แหละสำหรับปันที่ปันรู้สึกว่ามันสำคัญมากอย่างน้อยเราได้รู้ว่าคนที่สำคัญกับเราและรักเราเขาคอยซัพพอร์ตเราในเวลาที่เราล้มบ้างลุกบ้างคลุกคลานบ้างยังมีพวกเขาคอยปัดฝุ่นออกให้มันก็พอแล้วคือหลายคนเขาจะเห็นว่าคนที่เป็นดรากควีนอะส่วนมากจะเป็นคนแปลกหรือว่าแบบ strange หรือ weird อะค่ะแล้วปิงก็ต้องอธิบายแบบโอเคงั้นอยู่มาแล้วกันอยู่ลองมาดูแล้วมันก็เลยบอกอ๋อเข้าใจแล้วคือเขาไม่ใช่ drag queen หรือนี่หรือนู่นเขาเป็น performer เป็น entertainer แล้วบอกใช่ถ้าอยู่มาจะเข้าใจว่าเนี่ย drag queen ไม่ใช่แค่entertain คนที่เป็นคนที่ชอบ drag queen เขาจะ entertain ทุกคนได้เหมือนทุกคนอะเหมือนแบบ Beyonce Kylie Minogue ทุกคนแต่เนื้อสิ่งใดปันก็คิดว่าปันก็ยังเป็นปันอยู่นะเป็นคนเดิมแม้จะมีคาแรคเตอร์ของ Pangina Hills เข้ามาสอดแทรกแต่ร่างนั้นมันก็คือการทำงานซึ่งเราแพชชั่นเนตกับมันมากเราก็จะต้องแฮปปี้แต่ต้องระลึกไว้เสมอว่าการเป็นดราก queen เนี่ยไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเราสามารถมีความสุขกับมันได้ณขณะที่เราทำมันเท่านั้นเอง